ช่องคณะแลบสวัสดีครับวันนี้อยากจะมาเรียนเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งให้ไปเที่ยวชมงานณหอศิลป์เจ้าฟ้าถนนเจ้าฟ้าเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับซึ่งภาพหายากภาพนี้ได้ปรากฏอยู่ในงานนิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจกฉลองมรดกความทรงจำโลกซึ่งในภาพนี้ประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์รุ่นเล็กที่ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันข้างเรือนต้นณพระราชวังดุสิตเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2447โดยเรียงลำดับจากด้านซ้ายไปขวาอันดับที่1หม่อมเจ้าอมรสมานลักษ์กิติยากรอันดับที่2สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชหรือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7อันดับที่3สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุทธราดีโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยอันดับที่4หม่อมเจ้าสไลทองทองใหญ่อันดับที่5สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระองค์ทรงเป็นพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และในหลวงรัชกาลที่9อันดับที่6พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภชโดยภายในงานนิทรรศการนี้แบ่งการจัดงานออกเป็น8หัวข้อได้แก่1มองเมืองไทยผ่านฟิล์มกระจกมรดกความทรงจำ2สัญลักษณ์ยืนยงดำรงไทย3ล้ำเลิศอัมภัยพระราชพิธี4พัฒนาวิถีสู่ความศิวิไลย5ศิลปะวัฒนธรรมไทยงดงามประเพณี6สถนวิถีอาคารตระการตา7ลือชาบุคคลในประวัติศาสตร์8พระบรมนาถเจริญทางพระราชไมตรีและสุดท้ายนี้ขอฝากวิธีการเดินทางแบบประหยัดไม่เกิน200บาททั้งไปและกลับเพื่อไปที่หอศิลป์เจ้าฟ้านะครับหากท่านรู้จักกับสนามหลวงบริเวณด้านหัวมุมติดกับสะพานพระปิ่นเกล้านั้นหอศิลป์เจ้าฟ้าอยู่ตรงกันข้ามกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครหากท่านตั้งหลักที่ BTS ตากสินท่านสามารถนั่งเรือมาลงที่ท่าเรือมหาราชแล้วจึงเดินทะลุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เพื่อเดินทางมาที่หอศิลป์เจ้าฟ้าก็ได้ครับไม่ไกลเกินไปหรือหากท่านตั้งหลักที่ BTS สยามท่านสามารถมานั่งเรือที่สะพานหัวช้างนั่งเรือมา 2-3 ท่าก็จะมาลงที่ท่าเรือของวัดสะเกดหรือวัดภูเขาทองแล้วสามารถที่จะเดินมาที่หอศิลป์เจ้าฟ้าหรือจะนั่งรถตุ๊กๆมาก็ได้ครับซึ่งงานนิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลาประมาณ 1:00 น.หลังจากเดินชมนิทรรศการจนเหนื่อยแล้วทางช่องคณะแลบขอแนะนำถนนข้าวสารแวะหาอะไรทานก่อนกลับบ้านก็ได้นะครับเพียงเดินออกมาจากหอศิลป์เจ้าฟ้าแล้วเดินไปทางซ้ายมือไม่กี่ร้อยเมตรก็จะเข้าสู่ถนนข้าวสารจะได้เป็นการเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ไทยที่ทั้งสนุกและอิ่มอร่อยในเวลาเดียวกันขอให้สนุกกับหน้าประวัติศาสตร์ไทยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ